สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับถอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เรา3คนยังอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็หายหน้ากันไป 2-3 อาทิตย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทราบกันอยู่ว่า News 1ของเราเนี่ยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วน้อยแล้ววงเวงขึ้นแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเที่ยวกับทอนเนี่ยก็คงจะได้อยู่กันต่อไปครั้งนี้จริงๆพวกเราก็นึกว่าจะไม่อยู่กันแล้วอะไรไม่เคยทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราได้เจอกับเที่ยวกับทอนตอนนี้เป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับสังเกตโทษนะโฉมใหม่ตรงไหนนี่ในกระพุ้นกล่องกำลังดังกำลังดังอ๋อที่นี่นักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วโดนอีกแล้วอ่ะรายล่าสุดเพิ่งรายล่าสุดเมื่อ2วันก่อนเสียชีวิตอีกแล้วมันมาเป็นกล่องนี่แหละเป็นกระพุนกล่องอาจารย์ถ้าเป็นกล่องเนี่ยเป็นกระพุนมันชื่อเป็นกระพุนกล่องมันก็ต้องมาเป็นกล่องนะฮะซื้อตัวนี้ไม่ขายนะครับลิมิเต็ดนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับที่จำหน่ายผ่านเฟซก็จำหน่ายไปหมดแล้ววันนี้อยากมีน้องนางครวญครางอยากได้เนี่ยก็ไม่มีจำหน่ายแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นสปอะไรนะสปชแล้วใช่ไหมเป็นไม่เป็นแล้วสบายตอนนี้เป็นอะไรอีกครับไม่ต้องเป็นอะไรแค่นี้ก็มันก็เหมือนเดิมครับจะเป็นไม่เป็นงานผมก็เท่าเดิมผมก็ยังสงสัยอยู่มันไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่าหลายแต่หลายเรื่องที่ทำกันโดยเฉพาะเที่ยวกับทอนซึ่งเป็นอะไรที่รักมากไม่อยากให้หายไปเลยนะครับยังอยู่นะครับนี่อาจารย์ทอนเห็นบอกเพิ่งไปต่างประเทศกลับมาเนี่ยใช่ฮะไปไหนมาไปอย่าเปิดเผยด้วยไปไหนมาหืมไปไหนมาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นบ่อยอย่างนี้ปีหนึ่งไปในปีนี้ไปมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนะมีลึกลับแบบลึกลับแล้วก็ไม่ลึกลับลึกลับไม่ลึกลับนี่ครั้งเดียวแล้วลึกลับไม่บอกมันต้องชื่อลึกลับลึกลับนี่ประมาณ2ครั้งที่ผมจำไม่ผิดอย่าไปรู้มันเลย นะฮะยังไงก็ตามนะครับที่ไปญี่ปุ่นคนนี้ก็เจอกับแฟนรายการเฮ้ยมีเยอะนะปัญหาคือเขาไม่ซื้อหนังสือเราแต่เขารู้จักเขาดูหลายคนติดตามดูคนที่อยู่เกาะมุ้ยอยู่เกาะช้างที่เจอผมเนี่ยเดี๋ยวดิรู้กันหมดเกาะมุ้ยเกาะช้างมันในประเทศมันก็คือคนในประเทศพี่คิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันที่อยู่อาศัยของใครญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นดิเข้าใจผิดแล้วอะไรวะญี่ปุ่นมันจะไปมีเผ่าอบอริจินหรือไง7เดือนแรกเนี่ยไม่มีเผ่าอบอริจินเค้ายังมีเผ่าไทยที่อพยพมาจากภูเขาอะไรสักแห่งนึงนะฮะ7เดือนแรกเนี่ย 600,000 คนเข้าญี่ปุ่นใช่คนไทยเนี่ยนะใช่เฉลี่ยเดือนหนึ่งแสนคนเรายึดโอซาก้ากับโตเกียวเป็นเมืองหลวงที่สองเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเราจะมีคนเพื่อนๆที่เจอกันทักทายกันถ่ายรูปกันเยอะแยะในสุดทริปที่ไม่ลึกลับของผมก็เลยตัดสินใจว่าที่แรกเป็นลึกทริปลึกลับตอนหลังก็รู้สึกอัพเฟซประมาณ10คนถ่ายกับอาจารย์ทอนเนี่ยก็เลยเปิดเผยก็ได้ไปทำอะไรเยอะแยะไปทำอะไรบ่อยๆให้ญี่ปุ่นเล่มใหม่ล่าสุดที่มันจะออกที่ยังกำลังจะเขียนญี่ปุ่นมันออกไปเล่ม2มาหมาดๆไม่ใช่ฮะเล่มแรกจริงๆเล่มแรกเนี่ยเป็นโตเกียวใช่คนใช้เยอะมากนะฮะบอกว่าคู่มือเจ๋งหนักนะฮะหนักมากครับผมแบกไปด้วยนี่ผมรู้สึกว่าน้ำหนักเกินเพราะนั้นถือเล่มนี้บอกว่าอ่านแล้วมันให้อารมณ์อินนะฮะเล่ม2เนี่ยอินมากจากประสบการณ์ส่วนตัวคือเวลาจะไปถึงตรงไหนเนี่ยหาไม่เจออะไรทำไม200บาทแชร์กันใช้กัน4คน5คนอะไร Google Map กดแล้วสิพี่ Google เสิร์ชเข้าไปเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก้าวไหนใครมันจะเอาเป็นที่มาใส่หนังสือเรื่องมันเลยหนักไงไม่ก็ต้องอ่านแล้วทำกระดาษแบบบางๆหรือกระดาษเบาๆถือมันถูกขายไม่ได้ราคาเดี๋ยวเราจะทำอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทำภาษาไทยอยู่แล้วทางญี่ปุ่นน่ะแผนที่อ่ะเป็นภาษาไทยเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อหนังสืออาจารย์ไม่หนังสือผมไม่ได้มีแผนที่ไงผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าไปเอาที่นู่นได้แผนที่เดินทางอย่าเดินไปไหนก็ขอได้เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีภาษาไทยฮะผมขึ้นไปบนยอดเขาเซอร์แมทยังภาษาไทยล้วนๆเต็มไปหมดเลยก็นั่นไง GDP เราต้อง 2.5
อันนี้ไปชดนะอีกเล่มนึงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่านอกจากโตเกียวแล้วก็อาจจะไปท่องเที่ยวเล่มอื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้นะครับจะแปลทูซีซั่นออกแบบมาสำหรับตอนนี้เลยใช่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงเข้าหน้าหนาวใครจะไปญี่ปุ่นตอนนี้ให้อ่านเล่มนี้เลยใช่เพราะว่านี้เป็นช่วงตามรอยใบไม้ร่วงกับหาหิมะโดยเฉพาะเป็นภูมิภาคโทโฮกุเซนไดอาโอโมรินอกเส้นทางหน่อยที่จะดูเป็นญี่ปุ่นของเราคืออันนี้มันสำหรับทั่วไปใครก็ไปโตเกียวส่วนเล่มนี้นี่ภาพนับปกนี่ต้องไปเดือนไหนอาจารย์มกราจ้ะอะไรปีศาจนะอาจารย์หิมะปีศาจแห่งอันเนียนอยากไปจังแห่งซาโอไม่ใช่ซาโอซาโวมันสิงโตแอฟริกาโอเคเดี๋ยวนะเราวันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยนี่ไงไปโอซาก้าไปญี่ปุ่นกันผมไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอยู่โอซาก้าเดี๋ยวผมเจอคนไทยทุก21ก้าวแต่พอผมออกนอกโอซาก้าไปตามที่ผมไม่เจอคนไทยเลยยังมีญี่ปุ่นที่คนไทยไม่ค่อยไปไม่ได้ยินเสียงคนไทยคือผมไม่ได้เจอเลยอีก 5-6 วันเนี่ยไม่เจอคนไทยเลยแล้วกลับมาเจอทุก21ก้าวที่โอซาก้าใหม่เพราะงั้นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล็กลุยกินกันเนี่ยเราดูญี่ปุ่นกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเล็กลุยกินจะทำซูชิเหมือนเป็นจะเป็นให้งานจานซูชิแล่ปลาดิบมาได้ผมเคยแล่ปลาโอให้จานกินอยู่เดี๋ยวพี่เล็กจะสอนวิธีการแล่ปลาโอให้ฟังนะฮะทำได้หมดไม่ต้องห่วงอะไรการเรามาได้หมดเพราะฉะนั้นเอารูปมาดูกันนิดหน่อยในการอารัมภบทตึ้งนี่ไงเมียฮะใช่รูปนี้มีความหมายยังไงมีครับมีความหมายอันนี้สำหรับคนไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะคุณพ่อแม่พี่น้องมันจะไปนะฮะถ้าเกิดไปโตเกียวผมเล่าไปแล้วไปอ่านในหนังสือพาหวันใจไปโตเกียวคราวนี้ไปโอซาก้าเขาเรียกควันคันไซก็ชิโกะก็ฮอนชูของญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่2ย่านหลักๆก็คือควันโตก็คือโตเกียวนะฮะกับควันไซโอซาก้าเกียวโตนาระพวกนี้โอซาก้าเป็นทริปที่น่าสนใจเพราะว่าราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่โตเกียวถูกไม่ไปฮะหมายถึงค่าครองชีพอะถูกแต่ว่าอร่อยกว่าแต่ถูกกว่าไปไหมคุณภาพเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าทั้งโรงแรมทั้งอาหารใช่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลงเครื่องบินไม่ต้องห่วงนะฮะลงเครื่องบินก็ยืนอยู่2ชั่วโมงครึ่งทำไมเข้าคิวเนี่ยไปมาทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งนี้โอ้โหสองชั่วโมงครึ่งยืนเข้าคิวไม่ไปละเข้าคิวตอนไหนอาจารย์อ๋อปันดานี่35บาทนั่นเหรอที่เก็บเพิ่มไม่ใช่เงินดานนึงไทยนึงไทยไม่มีปัญหาประเทศเรานิยมไม่ควรออกนอกประเทศญี่ปุ่นที่ผมลงไปพี่ได้ผมลงไปทุ่มหนึ่งวันจะได้ออกมา3ทุ่มครึ่งผมก็เจอตรงโอซาก้านั่นแหละโหคิวยาวมากไม่ที่อันนี้คือที่สนามบินเหรอใช่คือผ่านตมเนี่ยเหรอฮะเข้าคิวผ่านตมเนี่ยอันนี้แปลกใจมากเพราะคราวก่อนผมไม่เห็นเจอเลยครับก่อนผมเดินผ่านทำไมมันยาวขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เป็นไฟที่มาลงพร้อมกันถึงเรื่องกี่โมงก็ทุ่มหนึ่งตอกบัตรเนี่ย3 ทุ่มครึ่งโอ้โหคนเยอะมากแสดงว่าคนเยอะมากแล้วเขาไม่มั่นใจว่าคนที่ลงเครื่องตอนเที่ยว3 ทุ่มกว่าเนี่ยมันจะได้ออกกี่โมงมันจะได้ออกกี่โมง แล้วก็ไม่มั่นใจอีกเช่นกันว่าก็มีพี่คนหนึ่งก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาต้องนั่งรถไฟไปเกียวโตตอน4 ทุ่ม แล้วกว่าเขาจะออกจากด่านมา3 ทุ่มกว่าเขาก็วิ่งมาเพราะดาวต่อคิวอยู่เขาก็ฝากดาวบอกช่วยซื้อตั๋วรถไฟไปเกียวโตเที่ยวสุดท้ายเขาหน่อยเพราะเที่ยวสุดท้ายมี4 ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเขาออกไปแล้วไปซื้อไม่ทันไม่หมายความว่าคิวพอคิวผ่านตม.มาเราต้องนั่งรถไฟรถไฟไปเกียวโตผมไม่ได้นั่งเข้าเกียวโตคันนี้ไปโอซาก้าแต่รถไฟมันคืออันนี้ลงที่สนามบินสนามบินชื่อสนามบินคันไซสนามบินคันไซเนี่ยไปได้3 เมืองเลยแยกออกไปก็คือโอซาก้าโอซาก้าเกียวโตแล้วก็โกเบดันเป้าหมายดันอยู่ที่ผมไปโอซาก้าก่อนโอเคอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะโอซาก้ามีรถไฟถ้าดึกๆเนี่ย5 ทุ่มก็ยังมีรถบัสแต่เกียวโตเนี่ยเที่ยวสุดท้ายที่พี่เขาบอกเนี่ยก็คือ4 ทุ่มที่บอกว่าเป็นพี่นี่คือรู้จักกันไม่รู้จักเขาจากผมประมาณนั้นนะเสร็จแล้วก็คิวรถไฟไงต่อพอออกมาปุ๊บผ่านตม.กับเก็บกระเป๋าได้เสร็จก็ขึ้นมาขึ้นรถไฟใช่ไหมก็ต้องมานั่งต่อคิวเพื่อที่จะซื้อตั๋วรถไฟซึ่งตอนต่อคิวเนี่ยดาวก็ต่อมาสัก20 นาทีกว่าแล้วมันก็ไปกลางคิวแล้วพี่เขาเพิ่งวิ่งออกมาก็วิ่งมาหานะบอกว่าช่วยฝากซื้อหน่อย
ก็พอดีเหลืออีก5นาทีจะ4ทุ่มดาวก็มองหน้าก็บอกจะทันเลยก็คือยินดีซื้อให้เต็มที่แต่ทันหรือเปล่าตัวเองจะไปถึงคิวหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทันไหมไม่ทันพี่ก็บอกงั้นนั่งแท็กซี่ผมก็บอกโอ้แท็กซี่ในญี่ปุ่นมันแพงมากเนี่ยผมเจอเลยนี่ทางโอซาก้านี่แหละเข้าเมืองเข้าไปโอซาก้าเนี่ย14,000กว่าเยนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ 6,000 กว่าบาทแล้วหลังเออ6ก็สมัย 6,000 เอ้ย 10,000 จำไม่ได้ว่า 10,000 เท่าไหร่มันแพงมากอ่ะจำได้ว่าแพงว่าคือไปนอนไอ้นั่นได้เลยเรียวกังได้คืนนึงอ่ะแล้วทำไมไม่นอนมันไปถึงไฟ5 ทุ่มไงแล้วไปติดตม.ที่อาจารย์ว่าแล้วมีคนจีนคนหนึ่งเป็นลมหน้ากระแทกพื้นหยุดไปอีกเสียเวลาอีก15 นาทีกว่าจะเคลียร์ไอ้คนนั้นพอดีออกมาเที่ยงคืนจบรถไม่มีแล้วแล้วพี่เล็กพอเห็นเขาว่าลมหน้ากระแทกพื้นพี่เล็กทำไงผมออกไปแล้วพอดีพี่เขาติดอยู่คนนี้คนเดียวต่อคนก็พันไอ้เจ้าหน้าที่เขาให้ข้ามไงจำไม่ได้เหรอเจ้าหน้าที่เขาออกกันหมดเลยไงออกมาดูกันช่วยกันหมดไงแต่ตอนไปที่โตเกียวในเวลาผมขึ้นแท็กซี่ผมให้เหมือนเป็นตั๋วเขาอะฮะโดยที่ไม่ต้องจ่ายพี่ไปกับจันหมาป่ะคำตอบมันก็จบแล้วเราคงไม่ต้องคุยกันเรื่องนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นกลับมานี่ฮะก็พี่อะไรก็ไปถึงนี่คือรถไฟที่เรานั่งก็เรียกแลปทีวิ่งเข้าโอซาก้าเลยวิ่งเร็วไหมใช่ได้นะอาจจะไม่เท่าชิงเกเซนแต่เร็วได้เร็วที่สุดถ้าเกิดต้องการจะเดินทางจากสนามบินคันไซเข้าโอซาก้าลูกอะฮะที่ยืนชี้อยู่ใช่ดิลูกคิดว่าใครพาลูกไปด้วยฮะมีเหรอพาลูกไปด้วยโอ้โหนานทีมปิดเพิ่มสงสารมันก็เลยพาไปโอซาก้าก็เมื่อกี้ย้ำเน้นย้ำตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพาลูกไปเงาแง่อยู่แล้วนะฮะรถไฟหน้าตาน่ารักมากเห็นไหมนี่คนโตคนเล็กเนี่ยนี่คนเล็กนะฮะคนเล็กกี่ขวบแล้วเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยลูกเรียนมออะไรม.2ความสำคัญของผมนะผมสำคัญสุดเมียลองมาเมียผมยังจำวันเกิดกับอายุไม่เคยได้เลยลูกนี่ต่ำสุดอย่าถามเลยว่าอายุกี่ขวบวันเกิดลูกนี่ผมจำไม่ได้เลยนะมอนี่นานๆทีจำได้ม.2ใช่ไหมประมาณนะอาจารย์ประมาณนะลูกอาจารย์ไม่ลูกลูกเรียกอาจารย์ว่าอะไรพ่อหรือพ่อทอนพ่อทอนมันก็พอๆกับไอ้เอ็กซ์เพนอะไรต่ายเฮ้ยดีกว่าดีกว่าเลยเพนเป็นไอ้เน็กซ์มันโค้งพกลมนี่ด็อกแดกด็อกอันนี้เร็วกว่าอันนี้เร็วกว่าใช้7 นาทีจากไอ้นั่น 2,000 กว่าเยน 2,000 ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นเพราะว่าเราใช้วิธีเมคอัพโดยที่ทัศก็จะอายุต่ำกว่าความเป็นจริงเสมอนะฮะเพราะงั้นก็ตัวเด็กตัวดึกใช้ได้ก็ไปคันใส่ใช่ไหมตรงนี้คันใส่วิ่งเข้ามาต่อนี่มาแล้วโอซาก้าต้องมาที่นี่ที่สันสวยงามทุกคนต้องมาที่นี่เลยเป็นกติกาคนไทยก็ต้องมาที่นี่เพราะมันเป็นที่ช้อปปิ้งด้วยไปซื้อของซื้ออะไรก็ย่านไม่ก็ต้องมาถ่ายรูปกับกูอ๋อคุริโกะด้วยไงอ๋อนี่ไงคุริโกะอันนี้ป้ายใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเห็นทุกเออใช่เห็นช่วงนึงที่ใครไปก็อยากจะไปถ่ายรูปกับอันนี้คุริโกะใช่ฮะป้ายคุริโกะอันนี้ออกใหม่แล้วครับเรียบร้อยแล้วมันมีคิตตี้อะไรด้วยอาจารย์มันอยู่ตรงไหนคิตตี้ตรงกลางรู้จักไคจูไหมไคจูเคยดูหนังเรื่องแปซิฟิกริมไหมมาเนี่ยแหละตัวเนี้ยมันก็มีบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆมุ้งมิ้งอะไปญี่ปุ่นมันก็จะมีแต่งภาพมันนิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าใครก็ต้องมาคลองนี้นะทุกทีโคทอมบุรีนะฮะมาที่คลองนี้เพื่อที่จะมาถ่ายภาพกับคุริโกะคนไทยทุกคนก็ต้องไปนะทัวร์ก็ต้องมาลงถ่ายภาพคุริโกะเข้าไปก็หลายตังค์ซื้อคุริโกะด้วยคุริโกะโอซาก้าเป็นจัมโบ้ต้องซื้อเฉพาะที่โอซาก้าเท่านั้นกับต้องซื้อเลยนะคุณผู้ชมมาแล้วไม่ซื้อเสียเกียรติเลยนะครับคุริโกะจัมโบ้ที่สนามบินก็มีฮะไม่ต้องไปซื้อที่อื่นแล้วรอมาซื้อสนามบินเป็นของโอซาก้าเป็นแข้งเอามาตีกับบาลอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะเป็นของโอซาก้าเลยครับต่อครับต่อเขาเขียนว่าอะไรพี่เล็กอีบิสอีบิสเป็นถนนช้อปปิ้งโอซาก้าโอซาก้าแบ่งเป็น2ส่วนคิดง่ายๆอันนึงก็คือนัมบะอีกอันนึงก็พี่นี่ให้ยืมไปเล่นที่บ้านก็ได้พี่มันทำได้ทุกอย่างอ่ะ
มันมีคอมแพสด้วยมีหมดมีคอมแพสมีน้ำขึ้นน้ำลงมีพระอาทิตย์มีบาโรมิเตอร์มีความสูงมีทุกอย่างแบ่งเป็น2อันก็คือน้ำบักกับที่ไอ้นี่เนี่ยน้ำบักอ๋อน้ำบักอีกอันนึงคิดชื่ออยู่เดี๋ยวนะอุเอโนะอยู่โตเกียวชื่ออะไรวะโทษทีช่างมันเถอะเดี๋ยวก็นึกออกใช่ครับพอดีตอนนี้มึนหลายเรื่องวันนี้สัมภาษณ์ในแมงกะพรุนมันก็เลยมึนไปหมดที่น้ำบากน้ำบากเนี่ยเดินเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคนไทยมาก็เดินเนี่ยถนนนี่ยาว2กิโลมั้งเดินขึ้นไปเรื่อยๆทั้งถนนก็จะมีผู้คนแออัดมหาศาลมีอะไรขายนี่ทุกขายอยากซื้ออะไร Adidas รองเท้าเพียบทุกยี่ห้อABT ร้านรวมรองเท้าหมดหรือจะไปซื้อรองเท้าสเปเชียลเรียบร้อยแล้วใช่นี่คือย่านน้ำบะซึ่งเป็นย่านที่คนเดินเขาว่ากันว่าช้อปปิ้งสนุกที่สุดกว่าโตเกียวอีกเพราะว่าอันนี้มันยาวกว่าแล้วของมันจะเป็นร้านอย่างที่คนไทยชอบไงร้านเล็กร้านน้อยอย่างจีช็อกนี่มีอยู่ประมาณ20ร้านอ่ะไม่แต่มันไม่ร้านจีจริงๆนะแต่ก็คือเป็นจีช็อกอ่ะแต่ว่าไม่ใช่จีช็อปแต่ก็มีเกือบทุกอันแล้วราคามองไปเรื่อยๆไม่หมายถึงว่าถ้าเทียบกันในมันราคามันผิดกันไม่มากหรอกเพียงแต่ว่ามาหารุ่นได้หรือเปล่าเพราะบางรุ่นมาหายากอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยหน้าปัดมันหายากหน้าปัดมันมีหลายอันได้สีดำก็หาง่ายหน่อยสีทองก็ยากนิดสีมิงมิงเดี๋ยวเสร็จสบายเดินไปเนี่ยเดินก็ไปซื้อได้เนี่ยเขาโอ้ยคือไม่ต้องซื้อเฉยๆนะฮะคุณผู้ชมแค่ไปยืนดูสาวญี่ปุ่นจริงๆก็เป็นสาวไทยเกือบทั้งนั้นนะเดินไปเดินมาก็สนุกนะนะฮะมีร้านต่างๆร้านคิตตี้ร้านสนุปปี้ร้านมิกจัมของสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเดินไปเดินมาส่วนชอบของกินไม่ต้องห่วงต่อฮะของกินเด็ดๆของโอซาก้าปูอย่างเงี้ยนี่ปูขยับขาก็อยู่ตรงคอไอ้โคทอมบุรีนั่นแหละมีหลายร้านนะอาจารย์เพียบเลยต้องดูด้วยมันบางทีขยับขาซ้ายก่อนมันไม่เหมือนกันไงแล้วมีคนไทยไปต่อคิวเพียบเลยเพราะว่าจะมีตอนนี้ร้านมันเริ่มฉลาดแล้วคือขืนรอคนเข้าร้านเนี่ยเดียวคิวมันเต็มยังไงมันก็รับมากซื้อถาดเลยใช่มีทั้งมีถาดเป็นซูชิมีปูปิ้งอะไรเล็กๆเดินกินได้คือทำราคาให้มันถูกลงแล้วก็เดินเลือกกินไปเดินกินไปก็ต่อคิวกันบางทีต่อชั่วโมงว้าคนเยอะเสียเวลาคิวนี่นะพี่เดี๋ยวเข้าใจนะคิวญี่ปุ่นนี่คือไม่ได้ต่อแบบต่อมันจากหน้าร้านยาวๆมานะไขว้ไปไม่จบแค่นี้เขาห้ามต่ออย่างนั้นไงเพราะว่าขวางจากนั้นเนี่ยมันจะมีทางเดินคนแล้วก็จะมาต่อคิวตรงกลางถนนเลยยาวเหยียดไปเพราะงั้นถ้าเกิดเดินไปแล้วคิดว่าคิวสั้นไปต่อไม่ใช่หันกลับอีกทีเนี่ยกลางถนนเขาจะโดนแหว่งมันจะแหว่งไม่ให้เป็นทางช่องทางเปิดให้ทางเดินเขาต้องไปไอ้นั่นจะยาวเป็นแบบเวลาไม่กินละเสียเวลาต่อต้องกินอย่างนั้นต้องถือถ่ายรูปนะฮะแล้วก็จะมีซูชิหมุนไอ้นี่ก็คิวยาสมัยก่อนกินนี่ไม่เห็นมีใช่ๆเดี๋ยวนี้โอ้โหพี่เล็กคนซูชิอมตะหรือยังไงก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีทาโกยากิที่ต้องไปซื้อต่อเลยจ้าบอยโอ้คนเห็นไหมแน่นปึกอย่างกับตลาดนี่กี่โมงเนี่ยตอนที่ไปทุ่มหรือไม่ประมาณนั้นหกโมงครึ่งทุ่มนึงอากาศดีเลยผมไปไหนผมอากาศดีทั้งนั้นผมเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะมากมายไม่ต้องห่วงเราคนไทยก็อาจจะกินร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยเดินสุดใหญ่จะเราจะเน้นร้านเล็กๆน้อยๆแถวนี้ร้านเล็กร้านน้อยเยอะแยะครับไม่ต้องห่วงเราเดินไปเถอะต่อฮะที่มาโอซาก้าต้องมากินก็นี่เนี่ยเห็นไหมปลาหมึกทาโกยากิของพี่เล็กไงเป็นอาหารประจำโอซาก้าโอซาก้านะฮะมันจะมีร้านอยู่ตรงเชิงสะพานอยู่ร้านหนึ่งคนก็เยอะเหมือนกันจ้ะร้านตรงนี้เนี่ยมันเยอะทุกร้านเลยผมจะหาร้านไหนที่มันเชิงสะพานอะไรพี่เล็กสะพานที่ข้ามคลองนั่นแหละโคทอมบุรีของโคทอมบุรีเนี่ยก็เนี่ยร้านเนี่ยมี3ปลาหมึกเดินไปดูเถอะมีปลาหมึกอยู่3ร้านซึ่งมันแน่นทุกร้านถามว่าร้านไหนอร่อยก็คล้ายๆกันนะผมกินแต่มันอร่อยนะมันอร่อยกว่าของเราปลาหมึกแป้งมันไม่ใช่อ่ะแบบหมูเขามันหอมกว่าแล้วปลาหมึกมันคล้ายๆกับใช่เซแปนให้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามกินให้ได้เพราะว่ากับโอโคโนมิยากิพิซซ่าพิซซ่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งตรงตอกนั่นแหละนั่นก็เป็นของโอซาก้าต้องไปกินที่นั่นเท่านั้นเห็นใดอ๋อหมดเวลาเฮ้ยดูตั้ง5นาทีเอากรุ๊ปกันมั้ยยังไม่จบนี่มาดูกราฟิกที่อาจารย์ทอนตั้งใจทำให้ดูครับใช่ฮะอันนี้ทำยากนะฮะ
ถือกล้องขึ้นมานะแล้วก็ถ่ายเขาเนี่ยนะโอซาก้าเนี่ยผมไม่อยากพูดมากผมจะเขียนเรื่องใหม่อยู่นะฮะแต่จะไปกินตรงไหนจะไปดูอะไรเรามีหมดนอกจากญี่ปุ่น2เล่มนี้แล้วเล่มต่อไปคันไซไมล์เลิฟคันไซไมล์เลิฟแล้วยังมีโอซาก้าก็คันไซไมล์เลิฟนั่นน่ะโอซาก้าเพราะว่าผมไม่เที่ยวโอซาก้าอย่างเดียวอยู่แล้วโอซาก้ามันรู้ๆกันอยู่เที่ยวอะไรเราแค่บอกคนไทยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยหลักๆโอเคโตเกียวใช่ไหมใช่แล้วก็มีโอซาก้าอันที่2ก็คือโอซาก้ามีอันอื่นอีกไหมก็ฮอกไกโดไงฮอกไกโดฮอกไกโดแล้วก็ฟุกุโอกะฟุกุโอกะก็ไปคิวๆแต่ยังน้อยหน่อยยังน้อยแต่หลักๆนี่สามที่เพราะว่าโอซาก้ามันไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยก็เดินไปเดินมาเดินอยู่ในโคโทมบุรีเดินไต่เส้นช้อปปิ้ง2กิโลเดินไปทาเกยิชิยาม่าไปยืนรอซื้อเบาๆให้ได้ซึ่งเกิดมาไม่มีวันได้หรอกมาเขาบอกว่าหมดตั้งแต่10นาทีร้านยังไม่เปิดก็หมดแล้วห้างเปิดวิ่งเข้าไปหมดแล้วถือบัตรคิวยังไม่ได้ถือมาเนี่ยนะอันนี้ผมขี้เกียจซื้อแล้วบ้านผมมีต้องรู้กี่ใบแล้วเดี๋ยวนี้คนเยอะมากเลยซื้อทั้งมีทัวร์จีนด้วยไอ้ด้วยไงเข้ามามันก็เลยเยอะนอกจากคนไทยแล้วอะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นผมก็เลยเลิกเลิกอะเลิกไปต่อคิวเลิกต่อแล้วผมขี้เกียจแล้วผมมีพอแล้วด้วยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันแล้วโอ้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะพาไปเนี่ยไปที่แปลกประหลาดกว่าโอซาก้าก็คือออกจากโอซาก้าไอ้เส้นสีน้ำเงินนะครับทำกราฟิกยากมากเลยนะคือเส้นทางรถไฟที่เดินทางมารอบๆใช่ไหมใช่ไม่ไหนว่าพี่เล็กชื่ออะไรไหนที่บอกอะขี้อีอะไรบอกให้จำชื่อไว้คีคาสุโรประมาณนั้นที่จ่าจะไปเที่ยวพาไปเที่ยวแล้วพี่เรียกไปเมืองป่ะรอบนี้ไม่ได้ไปมันอยู่ข้างนอกผมไม่รู้จักหรอกตอนนั้นไม่มีรู้จักหรอกก็บอกว่าออกมาปุ๊บคนไทยก็หมดคนไทยอย่างมากก็มาวากายาม่าแต่ของผมนี่ไม่ครับผมนั่งจากไอ้รถไฟวิ่งมาตามเส้นทางเนี่ยสา200กว่านาทีทั้งจากโอซาก้าทั้งหมดใน3ชั่วโมงนิดนิดนั่งกันอ้วกแล้วไปทำไมที่นี่ที่โอซาก้าไอ้ที่อะไรนะคีคาสุโรพูดไม่เหมือนเดิมนี่คล้ายๆกันอยู่ขนาดจังหวัดเลยนะเขียนเลยนะอีอะไรจังไปทำอะไรไปทำอะไรมันมี KII เนี่ยผมอ่านว่าขี้แต่คนญี่ปุ่นอ่านว่าขี้แปลว่าน่าแต่แปลว่าแหลมอ๋อแหลมแหลมอะไรเดาอะนะฮะไปทำอะไรไปเที่ยวเที่ยวมีอะไรน่าเที่ยวเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันคิดว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คุณผู้ชมเขารู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องติดตามโฆษณาถ้าเกิดคนดูช่องนี้ยังไงเขาคงไม่เปลี่ยนหรอก มันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วเขาไม่เปลี่ยนไปช่องอื่นแล้วเขาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปนานแล้วประเด็นคือรีโมทที่มันเปลี่ยนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันถูกล็อกช่องไว้ไม่เปลี่ยนไม่ได้โอเคนี่คือช่วงแรกของการพูดคุยกันในเที่ยวกับทอนนะฮะวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ไปที่โตเกียวรอบนี้ไปกันที่โอซาก้าเดี๋ยวกำลังจะออกนอกเมืองโอซาก้าไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์ธรเรียกชื่ออีกทีก็ยังเรียกไม่ถูกหรือโทรถามดาว นะฮะส่วนใครที่สนใจอยากจะศึกษาหรืออ่านเรื่องญี่ปุ่นเพิ่มเติมดูได้จาก2เล่มที่วางอยู่ข้างหน้าผมทั้งเรื่องของภาวะหัวใจไปโตเกียวแล้วก็เรื่องของJapan Two Season นะฮะทั้ง2เล่มนี้ว่ากันด้วยเรื่องของญี่ปุ่นทั้งคู่นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเยอะมากๆผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะแตะล้านคนถึงแน่เพราะว่าช่วงพีคเนี่ยเข้าแล้วไงตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวกับอาจารย์ธรกันต่อครับ